บายดีสบายดีสวัสดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อจ้าว่าจะเป็น FC ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนอกจากที่เขามาติดตามรับชมรับฟังน้องแพว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้าทุกคนค่ะ EP นี้น้องแพว่ากาสิได้ไปพ่อโมนะคะทุกคนเนาะที่เพิ่นน่ะมีแฟนเป็นคนไทยนะคะและเพิ่นก็สิพาไปเที่ยวค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นมีแฟนเป็นคนไทยนะคะที่เป็นผู้รับเหมาเพิ่นเป็นมีแฟนเป็นคนไทยเป็นยังก็ละเจ้ผู้รับเหมาอีหยังก่อสร้างผู้รับเหมาก่อสร้างเนาะเพิ่นสิพาเอาไปเที่ยวยังก่อนนะก็ลืมได้บ่กันยังซุกๆอีหยังก่อจำบ่ได้พี่น้องจำบ่ได้เนาะว่าเพิ่นสิพาเข้าไปเที่ยวไสแต่ว่าตอนนี้ยังถามเพิ่นอยู่เนาะพอดีว่าเพิ่นร่างจากเฮาลงจากรถแท็กซี่เนาะเพิ่นก็บอกให้เฮาท่าอยู่หน้าตลาดเดี๋ยวเพิ่นสิออกมารับเอาเนาะจะชื่อได้บ่ละจิคันใดนะนางก็ยังบ่เคยเห็นเขาคุยแต่ในโทรศัพท์ติเฮาบ่เคยเห็นเขาจักเทื่อเฮามาเที่ยวนําเขาได้จังได๋ล่ะบักเขาพาเฮาไปค่ายสิจังได๋ล่ะคนลาวคือกันพี่น้องแต่ว่าเพื่อนหันใดแฟนเป็นคนไทยเนาะก็เลยนัดกันมาเที่ยวสิปีใหม่เด้เพิ่นก็จะชวนไปเที่ยวนําแต่ว่าตอนนี้บ่ฮู้ว่าเพิ่นอยู่ไสยังขาเพิ่นอยู่เนาะไปพี่น้องเดี๋ยวเฮาพอกันเนาะในอีพีต่อไปว่าสิไปเที่ยวไสดีนะพี่น้องนี่แหละเนาะความมีน้ําใจแล้วก็ความน่ารักของพ่อแม่พี่น้องคนไทยเนาะจ้าเนาะพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะเพิ่นก็อยากให้โมที่เป็นคนลาวหันใดไปเที่ยวได้ไปแบบว่าไปมาหาสู่กันนะพี่น้องเนาะไปแวะหากันไปเดี๋ยวแพรว่าก็ขอกินน้ําก่อนนะทุกคนคือแบบหิวจัดแล้วอ่ะแพรว่าก็มาแวะซื้อขนมให้ลูกของโมเนาะซื้อขนมทุกคนไปฝากลูกหรือว่าไปฝากลูกนั่นแหละเพราะว่าเป็นลูกของเพื่อนเนาะขอบคุณค่ะนี่เห็นกันแล้วพี่น้องเอ้ยไปถ่ายอยู่มุมไหนล่ะบัดนี้นี่นะคะอายุซ้ํากันกับแพว่าเลยไล่เลี่ยกันเนาะพูดเพิ่นเพิ่นผู้คุณดีแท้เพิ่นพุ่นอยู่ข้างหน้าอุ้ยขนาดหมูมีลูกแล้วนี่เฮ้ยหมูยังคุณดีปานนี้เนาะโอ้ยก็มีเจ้าช่วยเนาะเอ้ยหยังเด้เนาะโฆษณาให้กันได้ติเอ้ยตัวสวยหันพวกมันที่เขากินตัวได้เขาบอกด้วยโดนดีโอ้แต่ว่าหุ้นต้นแหน่นเฮ้ยวันเขาเป็นคนที่แบบออกทางออกเอออันนี้แบบเป๊ะเลยอ่ะเออเนี่ยจากนี่จาก64ตอนนี้เหลือ56 64 56เออเขาก็อยากลงอยู่ว่ะอยากลงจักหาโลนี่ลงเฮ็ดหยังพอดีแล้วลงกว่านี้ก็มีแต่กระดูกลงลงกว่านี้ก็มีแต่กระดูกติเฮ้ยเฮาฮะเฮาว่าเฮาอยากลงจักหาโลนี่เออเจ๊ไม่ต้องอ้วนมากกว่านี้เท่านี้แหละพอแล้วเฮาไปจักคนล่ะนี่เฮ้ย8โอ้ไป8คนเลยบ่โห10คนพุ่นวันนี้คือเป็นตะคึกคักแห่ซื้อขนมมาน้อยเดียวนึงเฮ้ยวันนี้เฮาไปซื้ออยู่พุ่นอ๋อเฮาไปซื้ออยู่พุ่นเนาะอย่าลืมเด้อเฮ้ยอย่าลืมเด้อเฮ้ยอย่าลืมไปเบิ่งใน YouTube นําเด้อเอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้มันมาหลายคนเฮ้ยหลานชายโสดบ่คะนี่โสดบ่คะนี่ต้องถามว่าโสดบ่คะนี่เอ้ยมีผู้บ่าวมานำบาทนี่เออใช้เลยลูกโดนแดดเล่นน้ำแล้วก็โดนแดดดิเขาเล่นน้ำมันอันนี้เขาเปิดใหม่เห็นบ่นี่คาเฟ่นี่โอ้คาเฟ่เออกินบ่โคตรน้อยหลายคนมานั่งกินข้าวชมวิวยังอ้างไปเที่ยวใส่ปีใหม่เจ้ปีใหม่อืมกันยังว่าพัวว่าสิกลับอุทัยสิกะซะก็บอกพัวว่าคือกลับกับลูกเธอไปเลยเออฉันจะเที่ยวอยู่กรุงเทพใช่ว่าฉันจะขอเป็นโสดอยู่กรุงเทพเนาะให้พัวกลับไปเลยไปอุทัยบ่เฮ้ยจะว่าเลยเว้ยมาบ่เลยดิเขาไปอุทัยแล้วเขาก็บอกว่าคิดแต่เรื่องแบบนี้เหรอเธอน่ะคิดแต่เรื่องอยากเที่ยวเหรอเธอน่ะโอ้ยพัวก็ดีแต่เนาะเฮ้ยมีการแซวเมียอีกต่างหากเขาบอกคำสั้นๆคือว่าเออเออเธ
ธอกับลูกเธอกับบ้านกับลูกเธอเลยฉันจะขอเที่ยววาซั่นเล่นบอกว่าจะไปไปตลาดไทยกับวาซีเนาะอืมว้าวไอ้กวนบอกว่าไอ้นาซาวพาพาจะโซดนะพี่มาเองตลาดพาลูกกับโทรหากว่านี้เด้อว่าคนจิบนี้หัวไปไอ้สันนะนี่ผัวไปเที่ยวอืมว่าวดินว่าวหัวกันพ่อมวนเออแต่ว่าเวลาหอดมือจริงมันสิยอมหรือบ่ฟังคนบ่อยู่บัดนี้ไปซื้อน้ำกระท่อมไปไหนคนไม่อยู่คนหายเอาจังหวัดต้องเผื่อก็ได้เคยไปบ่แต่ก่อนไปตลาดตาอีทาน้ำนุ่นท่าหล่อได้แต่ไม่ได้มีงานสินะมาจัดงานกันสิไปแต่บ่ทุกคนโอ้เป็นสวนเอาไปใช้กระไดนะแม่นแล้วเดี๋ยวนี้มีครอบครัวก็ไปไปกับครอบครัวกับมวนไปอีกแบบบ่แม่นสิว่าเว้าเฮ้ยตั้งแต่มีครอบครัวนี่แท้จะบ่เจอหน้าเพื่อนพุงเลยอ่ะเนาะบ่ดมันบ่ให้ออกจากกงห่วยออกจากกงเลยเนาะเฮ้ยไปติดตูตลอดไปนั่นตลอดขนาดว่าไอ้อยู่ซี่มุมน่ะเพื่อนที่เข้าแก้ขนุนมานํากันอยู่นํากันเมื่อก่อนน่ะอืมถ้าบอกว่าสิไปเล่นไปเที่ยวด้วยเพื่อนโทรมานี่อย่าอย่าให้ไปจ้ะอืมใครไหนแต่เพื่อนมาหาเนาะคือแนวนี้เนาะแม่นจะว่าบ่ได้ไปใส่ปีใหม่ไปเที่ยวใส่เนาะส่วนในเด้อเฮ้ยอยากอยู่เนี่ยหอดมือก่อนหอดมือก่อนอืมหอดมือก่อนจังเว้ากันอีกเทื่อนึงจะโทรนัดกันไปเที่ยวทะเลกับส่วนในเด้อเอออยากไปขนาดนั้นเออแม่นแม่นอยู่เฮาเสือเล็กเล็กหน่อยมักไปดินน้ำทะเลบ่ได้อร่อยบ่ได้อร่อยไปไปดิดิแต่บ่ถึงว่าไก่ไก่ได้สิหอดไก่สิหอดได้บัดจะไปปรุงไว้ดิจะบ่ปรุงไว้ดิมาไปปรุงอีกเนี่ยปรุงมาแล้วนี่ตุ้มปรุงนี่บ่เคยกินอันแท้เพิ่นอันเพิ่นปรุงน้ำโคตรแตกต่างกันเสียบอยู่บ่สีโคตรชิมเขาตกไปปรุงใหม่ป่ะบ่ครับอันนี้มันปรุงแล้วนี่อ๋อแต่ว่ามันสีเข้มกว่าไหมอยู่เข้มนะกะไอ้เป้ต้มลูกน้องต้มใส่หม้อกระทะเป้เดือนนี้500หักค่าไฟ ค่าไฟต้มน้ำกระท่อมค่าไฟต้มน้ำกระท่อมท่านทำกับข้าวไม่คิดว่าต้มน้ำกระท่อมเจ๊หัก500เจ๊เออเจ๊ไม่เจ๊ใจร้ายจังถึงแล้วเนี่ยอ้าวก็อ้าวอ้วนไงขอบคุณค่ะอ้วนขับรถอยู่ถึงแล้วนี่ก็น้ำกระท่อมนี่อืมคือหลายแล้วน้ำกระท่อมสดหลายล้านแท้คือไปต้มเองว่าเฮาบ่แรงแม่นดังว่ะได้ได้น้องคุยได้ได้เด้อเด้อพี่น้องไปไปนี่เด้รถกระบะทีแพรว่านางมาเนาะหาดเติมรักพี่น้องเอ้ยไปนี่เลยจ้าไปเดี๋ยวเฮาก็ไปกันนี่เลยคันนี้แหละไปอ๋อเสียค่าปรับเจ๊เขาบอกว่าเสียค่าปรับเขาว่ะค่าปรับหยังค่าปรับที่เฮาเอาน้ำเขาว่ะนี่ๆเขาว่าบ่ให้เอาเขานี่ๆดีอืมเอาไปไว้รถเอาเตะขนมเอาเตะขนมเนาะขนมอันนี้ได้เอออันนี้บ่ได้เนาะขนมปังเฮาได้อยู่เนาะขนมปังเฮาบ่เป็นหยังอืมขนมปังเฮาบ่เป็นหยังแต่ขนมเลเฮาบ่ได้ไปหาเติมรักครั้งแรกเลยเจ๊สิมา
น้องครั้งแรกที่จะมาหาเติมรักบ่ค่อยสิบ่าปานใดนะพี่น้องปวงเติมอยู่แค่ว่าอะไรตื่นเต้นมั้ยมันได้มาเนาะหาเติมรักพี่น้องเอ้ยเที่ยวเพิ่นทุ่งเดียวเพิ่นบ่าวเขาได้อ๋อทุ่งเดียวได้เนาะเออมาซั่นเฮาก็ถือไว้ก่อนทุ่งเดียวเอาเข้าได้ถ้าหลายถุงเอาเข้าบ่ได้เพิ่นว่านี่สบายดีนี่เจ๊สบายดีจ้า มาเล่นหาเติมรักเด้อตาคนเล่าคือกันขนาดบ่เคยพอกันจังเถื่อกันยังสนิทกันปันพอกันมาตลอดชีวิตสะพ้อยเป็นว่าโน่นข้างหลังอยู่ที่ปาดเฮาเสียขายังละบัด